สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสนามฟุตบอลมาฝากกันกับความรู้สึกเซอร์ไพรส์ของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นภาพสังเวียนแข้งของไทยเราที่จะใช้ในการแข่งขันรายการย23ชิงแชมป์เอเชียทั้ง4สนามที่ได้มีสื่อของเวียดนามหลายๆสำนักได้เอาไปเผยแพร่ให้กับแฟนฟุตบอลของเขาได้เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามราชมังคลากีฬาสถานโฉมใหม่ที่ดูจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลที่นั่นมากเป็นพิเศษซึ่ง หลังจากที่ได้เห็นสนามแข่งขันของเราแล้วพวกเขาจะมีคอมเมนต์ในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่าพูดตรงๆเลยนะว่าเรายังคงแพ้ไทยในเรื่องของสนามแข่งขันส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาชื่นชมว่าเป็นสนามที่เจ๋งมาก ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสนามกีฬาของประเทศเวียดนามยังคงแพ้ไทยอยู่20ปีส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าต้องยอมรับเลยนะว่าในเรื่องนี้ไทยอยู่ข้างหน้าเราอยู่29ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาเปรียบเทียบเชิงประชดประชันครับว่าสนามของเขาเนี่ยยังกับสนามของพรีเมียส่วนของประเทศเรามันเหมือนกับปลักควายที่มีหลังคา ในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าได้เห็นแล้วมาทำให้รู้สึกเศร้ากับเวียดนามส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนะนาหลังจากที่ได้เห็นสนามของไทยเราว่าเวียดนามเองก็ควรที่จะเรียนรู้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสนามแข่งขันแล้วเราแพ้ไทยอยู่ไกลมากมีแค่เพียงสนามฮังเดแล้ก็มีดิงเท่านั้นที่มันโอเค ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงสนามราชมังว่าดูผ่านๆแล้วคิดว่าค้ำนูเช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกแล้วว่าดูเหมือนค้ำนูมาก ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างสนามมีดิงจนมาถึงตอนนี้เกือบจะ20ปีแล้วเรายังไม่มีสนามฟุตบอลที่สร้างได้แบบสมบูรณ์เลยฟุตบอลไม่ควรที่จะพัฒนาแค่เรื่องตัวบุคคลเท่านั้นแต่ต้องพัฒนาคุณภาพของสนามแข่งขันและก็พื้นหญ้าด้วยเพื่อใช้ในการดึงดูดใจผู้ชม ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมต้องยอมรับนะว่าไทยดีกว่าเวียดนามมากในเรื่องนี้แต่เราเองก็ยังคงมีความสำเร็จมากกว่าไทยในระดับนานาชาติส่วนความคิดเห็นต่อมานั้นได้มีมุมมองว่าถ้ามีการดึงฟุตบอลโลกมาจัดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คงมีแค่ไทยอินโดนีเซียและก็มาเลเซียเท่านั้นที่ได้จัดส่วนเวียดนามเองมีแค่เพียงสนามมีดิ่งที่เสื่อมโทรมลงเท่านั้นส่วนฟุตบอลชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มองว่า เวียดนามด้อยกว่าไทยในยเรื่องมาตรฐานของสนามแข่งขันที่เรายังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้สนามมีดิงนั้นทั้งเล็กแล้วก็ขี้เรส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้สักเสี่ยวมุมหนึ่งของไทยเลย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าสนามของไทยทั้งสวยงามแล้วก็มีคุณภาพพวกเขามีการลงทุนในเรื่องของสนามแข่งขันที่ดีมากเป็นสนามที่ดีเลยก็หวังว่าทีมย23ของเวียดนามจะสามารถต่อบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอาชนะได้ในแต่ละเกมส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงสนามฟุตบอลของไทยในศึกย2 3สิาชิงแชมป์เอเชียว่าเป็นสนามที่มีมาตรฐานระดับยุโรป หวังว่าเวียดนามจะสามารถเป็นแบบนั้นได้บ้างซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าลีกของไทยเองก็ยังคงเป็นมืออาชีพมากกว่าวีลีกด้วยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมไปอีกว่าเวลาดูรายการแข่งขันในไทยแล้วมันยังกับกำลังดูพรีเมียร์ลีกส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะว่าเราควรจะมองไปยังที่จุดดีๆของพวกเขาและก็เรียนรู้ ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวหลังจากที่ได้เห็นสนามแข่งขันของไทยว่าเป็นมืออาชีพมากในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่าไทยนั้นรวยมากแล้วก็ทันสมัยมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงสนามแข่งของไทยว่าสภาพยาดีเลยทีมอยู่23ของเราจะสามารถเล่นได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่ก็ได้มองว่าสนามของไทยสวยงามมากทีมยู23ของเวียดนามพร้อมแล้วที่จะเอาถ้วยแชมป์กลับสู่ประเทศครับนั่นก็เป็นบางความรู้สึกของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามที่มีต่อสนามฟุตบอลของไทยที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังเล็กๆน้อยๆในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครับในเอพิโซดหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ